เช้าวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในการนมัสการพระเยซูได้กันครับสัปดาห์นี้อาจจะมีวันหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์นะครับเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังการนมัสการพระเจ้ายังมีต่อเนื่องเสมอนะครับเป็นความปิติยินดีของเราใช่ไหมครับเมื่อเราได้นมัสการพระเยซูนะครับขอพระเจ้าหนุนใจทุกคนเช้าวันนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับ พี่น้องทุกท่านนะครับได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันในครอบครัว BCF นะครับบางท่านอาจจะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่หนึ่งที่สองก็แล้วแต่นะครับ B c ซก็อยากให้ท่านได้มีความชื่นบานในพระเจ้าแล้วก็เรามีความเป็นพี่น้องกันเสมอแล้วก็อยากให้กําลังใจอยากให้พระเจ้าอวยพรพรี่น้องทุกคนนะครับทางด้านสุขภาพร่างกายชีวิตอาชีพการงานหรือแม้แต่ครอบครัวการศึกษาต่าง พระเจ้าสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลชีวิตเรานะครับเมื่อเราดําเนินชีวิตอ,อย่างไว้วางใจพระเจ้าถวายชีวิตอ,อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอนะครับอันก็ถ้าพี่น้องโดยทั่วไปเราอยากหนุนใจว่าเราเราอยเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักก็ติดป้ายชื่อสักหน่อยนะถ้าพี่น้องที่มาครั้งแรกเดี๋ยวนี้ทีมปฏิคมเขาพัฒนาขึ้นแต่ก่อนเราให้ติดป้าย,ยาต่างก็เดี๋ยวนี้เขาพิมพ์ให้เลยนะแล้วติดเป็นสติ๊กเกอร์ก็ก็ดีนะครับผมก็ ติดบางครั้งบางทีอันใหญ่เท่าหมอพกรณเห็นทั้งสามกิโลนะใช่ไหมเห็นอันใหญ่บางทีก็บางวันผมเสร็จจากโบสถ์ก็ไปซื้อของกับเดินในห้างกับพระยาบ,บอกเฮ้ไมันมีคนมองผมจังแล้วก็ยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยผมว่าเขารู้จักผมเปล่าเดินไปไดนมากับเดินไปก็พอไปถึงบาง้านอุ้ยป้ายมันเริ่มอยู่ตรงนี้คนมองเขาคงคิดฮะยังมีชื่อสมชายอยู่ด้วยเหรออะไรเงี้ย ถ,ถ้าติดชื่ออื่นเขาจะโอเคชื่อดูชื่อผมว่าทำไมคนสนใจผมจังเดินไปไหนคนก็มองผมอะไรเงี้ยก็เขาคงคิดว่าชื่ออย่างนี้มันคนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในะอะไรต่างๆงั้นนะครับแต่เป็นความเป็นความภาคภูมิใจผมนะเพราะว่าไปตามโรงพยาบาลไปที่ไหนไม่เคยได้ยินชื่อนี่เลยบอกสมชายโผล่มาด้คนอู้มีด้วยเลยอ,อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ช่วยกันติดป้ายชื่อนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเออใครชื่ออะไรบ้างอย่างน้อยพี่น้องที่ มาประจําก็พี่น้องมาใหม่รู้จักเรานะครับก็เป็นเป็นครอบครัวนะเราทักทายสาม,มคัคคีธรรมด้วยกันแล้วก็ยังหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อนมัสการพระเจ้าเสร็จก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะเรามีอาหารเที่ยงให้พี่น้องได้พูดคุยสาม,มคัคคีธรรมนะครับเราบีเซฟเป็นอาหารที่สุดยอดมากนะครับแต่ละมื้อทําด้วยความรักแล้วก็ด้วยหัวใจอย่างปรนนิบัติพระเจ้าก็พี่น้องจะมีโอกาสสาม,มคัคคีธรรมด้วยกัน,นครับ เช้านี้นะครับอยากจะให้เราดูจากพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึงข้อ11มีบางอย่างที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้านี้นะครับจากข้อที่3เป็นต้นไปนะครับแล้วอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรก จนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคง ราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้กับข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐท,ที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนไม่มีทิฏฐิได้ในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรตยิและการยกย่องแด่พระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้เมตตาข้าพงค์ทั้งหลายด้วยเถิดทรงเคลื่อนไหวทรงสอนทรงนำข้าพงค์ทุกคนไปสู่การทอมใจต่อพระเจ้าและความปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นในความรู้ในชีวิตในน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งสิน้น ข้าพูทั้ทงหลายมีความโอนแอและต่อสู้กับสิ่งมากมายในโลกทั้งอุปสรรคความกดดันรอบกายหรือแม้แต่สู้กับความบาปชั่วร้ายในตัวเองขอไปเจ้าเมตตายข้าพูนทั้งหลายยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าเลือกเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์และปรารถนาที่จะเกิดผลมากและเติบโตขึ้นในความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อะเกิทั้งสิ้นเป็นของพระองค์เอง ขอบพระคุณแดอทิ่ฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมนช่านี้อยากจะให้เรามีมุมมองบางอย่างเกี่ยวข้องกับภาพการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับสิ่งที่อาจารย์โบโลสอนหลายครั้งนะครับรวมทั้งภาพของพระคัมภีร์ที่ท้าทยายเราครับนั่นคือพระเจ้ามีความปรารถนาให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในความเชื่อนะครับ สิ่งที่อาจารย์บโลพูดนะครับโดยเฉพาะข้อ28นะครับพระองนี้แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนด้วยทุกคนด้วยสัพพปัญญาเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์และอาจารย์บโรกพูดในหนึ่งโคริน์บทที่13นะครับข้อ11บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็ก หาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเสียมุมมองของพระองพีเป็นอย่างนี้ชีวิตคริสเตียนก็เหมือนวิถีชีวิตของมนุษย์เมื่อเริ่มต้นแรกเกิดก็เป็นเด็กทารลกทำอะไรไม่ได้ต้องรับการดูแลเอาใจใส่กินอาหารแบบทารกค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนาความคิดความอ่านความสามารถการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพัฒนาทีละขั้นทีละตอน แต่ว่าถ้าเด็กคนนั้นไม่โตเลยเลี้ยงยังไงก็ไม่โตอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติหรือร่า,างกายเติบโตขึ้นแต่นิสยัยความคิดก็ไม่โตไปตามวัยอย่างที่ควรจะเป็นก็เป็นความผิดปกติไม่ว่าจะผิดปกติจากการเลี้ยงดูหรือผิดปกติจากระบบของร่างกายหรือเกิดความผิดปกติจากความตั้งใจของตนเราจึงมีคนมากมายที่เติบโตร่างกายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่จิตใจและความคิดไม่เป็น หรือบางคนแก่เท่าแล้วยังเป็นเหมือนเด็กเขาก็เรียกเท่าตาลกใช่ไหมแก่เท่าแล้วยังเป็นเหมือนเด็กไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเป็นอะไรที่เป็นโลเป็นภายก็จะมีความรู้สึกนี่คือสิ่งที่ผิดปกติแต่ในมุมมองความเชื่อในความเป็นคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับเราเมื่อเติมเริ่มต้นเชื่อพระเยซูเราก็เป็นเหมือนภาพที่เป็นเด็กอยู่ค่อยๆกินอาหารค่อยๆถูกประคับประคองค่อยๆถูกเรียนรู้ทําบางสิ่งบางอย่างไม่เป็น แต่ภาพของพระคัมภีร์ที่สอนคือเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเด็กทารกนะครับอะไรก็เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่อยๆเรียนรู้ทานอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายรับการสอนรับการพัฒนาแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเริ่มเข้าใจบางอย่างและที่สําคัญคือเมื่อเติบโตขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของการเติบโตขึ้นคือความเป็นเด็กจะลดน้อยลง จะค่อยๆพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่มีความสามารถมีความเข้าใจมีความรับผิดชอบสิ่งที่เพิ่มพีท้าทายเรานั่นคือเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตเมื่อเขาเลี้ยงปลาฉลามเนี่ยเขาค้นพบมันอย่างนี้ว่าปลาฉลามเนี่ยถ้าเอามาสู่เอามาเลี้ยงอยู่ในที่เขาเรียกอควาเรียมเนี่ยก็เรียกสระเลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับ ปลาฉลามเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เติบโตตัวใหญ่อาจจะใหญ่เป็นหลายเมตรเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันมาอยู่ในสภาพที่จํากัดในอ่างเลี้ยงปลาหรือว่าบ่อเลี้ยงปลาอะไรแล้วแต่ที่มันเล็กปลาฉลามจะถูกบีบไว้ด้วยสภาพแวดล้อมมันจะไม่ยอมโตอย่างที่มันควรจะเป็นท่าสะนั้นเล็กและปลาฉลามจะมีความสามารถในการคํานวณ พื้นที่แวดล้อมว่ามันจะว่ายได้แค่ไหนโตไปแค่ไหนต่อให้มันอยู่หลายปีตัวมันจะไม่โตงนั้นจะมีปลาฉลามที่ถูกเลี้ยงในในสถานที่แบบสระเลี้ยงปลาแต่างเนี่ยอายุหลายปีแต่ก็มีความยาวเพียงแค่หนึ่งฟุตแต่มันมีความเป็นผู้ใหญ่มันมีความเป็นแบบปลาฉลามที่อายุเยอะๆแต่อยู่ในสภาพร่างกายที่ถูกจำกัดดังนั้นพอปล่อยมันออกสู่ทะเลที่กว้างใหญ่ บลายฉลามก็จะพัฒนาตัวเองไปตามสภาพแวดล้อมและเติบโตขึ้นบางครั้งคริสเตียนเขามองว่าคริสเตียนเป็นอย่างนี้บางทีเราเราเหมือนกับถูกจํากัดไว้ในสภาพแวดล้อมต่างๆหรือเราไม่สามารถเติบโตขึ้นอยู่ไปหลายปีเป็นคริสเตียนหลายปีแต่สภาพชีวิตไม่ได้โตขึ้นเนื่องได้เราถูกจํากัดหรือเรามีสภาพแวดล้อมต่างๆที่บีบคั้นการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณของเราครับ ชาวนี้อยากจะให้เรามีมุมมองบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตคริสเตียนต้องสามารถเติบโตขึ้นพัฒนาชีวิตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับในทีน่นี้ไม่ได้ในความหมายของคำว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะพัฒนาเป็นกำนันในอนาคตนะครับแต่หมายความว่ามีความก้าวหน้าขึ้นในชีวิตของคริสเตียนแต่เราเราจะรู้ได้ไยงไว่า เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือไม่และความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นมองตรงไหนและมีอะไรที่เราสามารถสังเกตได้ครับจากพิ่มพีที่เราเรียนรู้อ่านไปเช้านี้นะครับมีคุณลักษณะบางอย่างที่เราสามารถสังเกตของดูถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญ,ญาณจิตนะครับซึ่งอาจารย์ปอลสื่อสารผ่านสิ่งที่ท่านเขียนไปถึงคริสตจักรที่ฟิลิปปี และคริสตจักรฟิลิปเป้เป็นคริสตจักรหนึ่งที่น่าสนใจมากเราเห็นการเติบโตเห็นการพัฒนาขึ้นและมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างมากทั้งจำนวนของพี่น้องและลักษณะชีวิตที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างไรและมีอย่างมีมุมมองของอาจารย์ปโลโที่ให้บางอย่างที่นี่ว่าผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะมีคุณลักษณะอย่างไรครับ สิ่งแรกที่เราเห็นจากพระมพีตอนนี้นะครับคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตอย่างน้อยจะมีความสม่ำเสมอในการปฏนิบัติรับใช้นะค,คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของคริสเตียนไม่ใช่เพียงแค่มาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอนะครับและติดตามพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแต่คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาเรียนรู้ในการตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าผ่านการปฏนนิบัติรับใช้พระองค์ พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพียงแค่ชื่นชมกับพระพรมีความสุขความยินดีแต่พระองค์มาพร้อมกับพระคุณพิเศษคือมีความสามารถและมีภาวะรับผิดชอบบางอย่างที่เราอยากจะทําเพื่อปฏิบัติพระเจ้าเปาโลจึงพูดว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนนี่คือคริสตจักรฟิลิปปีก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วม ในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจยอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรง,งทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ความประทับใจอย่างหนึ่งกับคริสตจักรที่ฟิลิปปีคือเมื่อพวกเขาเริ่มต้นเชื่อพระเยซูพวกเขาเริ่มต้นมีส่วนกับพันธกิจพระเจ้าในการรับใช้ของอาจารย์เปาโล และในการรับใช้ข่าวประเสริฐครับดูเหมือนถ้าเราอ่านพระธรรมกิจการบทที่16เมื่อเปโลรไปประกาศที่ฟิลิปปีเนี่ยมีมีกลุ่มผู้หญิงที่เริ่มต้นเชื่อพระเจ้าเป็นกลุ่มแรกและหลังจากนั้นเราเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคริสตจักรและพี่น้องในฟิลิปปีนะครับนั่นคือพวกเขาเริ่มต้นมีส่วนทันทีในการปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์อาจารย์เปโลบ,บอกว่า ท่านทั้งหลายได้ส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกเขาไม่ได้รอปีหนึ่งต่อมาเขาไม่ได้รออีกสองปีต่อมานะตั้งแต่วันแรกที่เขาเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยความเข้าใจเขารู้ว่าข่าวประเสริฐคืออะไรเขารู้ว่าชีวิตคริสเตียนคืออะไรเขาควรปฏิบัติยังไงและสิ่งแรกที่เขาเริ่มทํากันคือเขาเริ่มต้นมีส่วนในการ ประกาศข่าวประเสริฐในการปรนิบัติรับใช้ร่วมกับอาจารย์เปาโลถ้าเราไปอ่านพระธรรมกิจการบทที่16เราเห็นความสุดยอดของกลุ่มผู้หญิงนะจริงๆแล้วกลุ่มผู้หญิงนะมีบทบาทอย่างมากในคริษตจักรมาตั้งแต่แรกนะครับถ้าจะเรียกผู้มีอิทธิพลตัวจริงในครรสตจกักรต้องกลุ่มสตรีนะ <c oughs> <c oughs> กลุ่มสตรีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลตัวจริงนะมีบทบาทอย่างมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่า โดยหลักของศรีบาลในผู้นำคริสตจักนะคุณจะทะเลาะกับใครก็ได้ในโบสถ์นะอย่าไปแย้มกับกลุ่มสตตีคเับเพราะว่าอะไรถ้าไปแย้มกลุ่มสตรีไม่มีข้าวเที่ยงกิน,นแน่นอนมันดูแลข้าวเที่ยงอะไรอย่างนี้งั้นเราจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่อย่าไปแตะต้องในความหมายคือมีบทบาทอย่างมากคริสตจักฟิลิปปีก็เริ่มต้นในนางลิเดียเขาเริ่มต้นไม่เพียงแต่การที่ฐานคือยกบ้านของเธอให้เป็นที่ตั้งคริสตจกักรรับใช้พระเจ้าและสนับสนุนอาจารย์เปาโลตั้งแต่วันแรก ที่พวกเขาเริ่มต้นเชื่อพระเยซูคนที่มีมุมมองความเติบโตฝ่ายวิญญาณจิตจะทำอย่างนั้นเสมอและสิ่งที่ท้าทายเราคือเรามีใจปรารถนาอยากรับใช้พระเจ้าเริ่มต้นเสมอครับเราจะมีส่วนอย่างไรเราจะสนับสนุนงานพระเจ้าเราจะอุทิศตนเพื่อข่าวประเสริฐอย่างไรนั่นเป็นมุมมองที่สำคัญของการพัฒนาเติบโตขึ้นสู่การเป็นผู้ใหญ่และสิ่งที่สำคัญพวกเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ เปาโลพูดถึงว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าถ้าเราอ่านจดหมายฝากฉบับท้ายๆของอาจารย์เปาโลเราจะพบว่าคือจากฟิลิปปีก็ยังมีส่วนอย่างน้อยเราเข้าใจอย่างน้อย2 0 3 0ปีตั้งแต่แรกที่เปาโลประกาศกับฟิลิปปีนะครับพวกเขาสนับสนุนอาจารย์เปาโลติดตามอาจารย์เปาโลส่งข้าวของไปช่วยในทีมประกาศสนับสนุนเงินไปช่วยอธิษฐานเผื่อเรามีส่วนใดๆที่พวกเขาทําได้เนะี่ยเขาทําตั้งแต่วันแรก และทําอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอาจารย์เปโตรไปติดคุกอยู่ที่กรุงโรมหรือแม้แต่กระทั่งช่วงสุดท้ายที่จะถูกประหารชีวิตจากจักร,กกรพรรดิเนโรคือจากฟิลิปปีก,ก็ทําอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและเปะโตรจึงพูดในข้อที่6ที่บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีเริ่มต้นการรับใช้เริ่มต้นการสนับสนุนพันธกิจพระเจ้าจะยังทําให้ท่านมั่นคงต่อเนื่องจนถึงวันแห่งพระเยซู นั่นคือการรับใช้ของคริสตจักรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะความเติบโตเป็นผู้ใหญ่พิสูจน์อย่างนี้เราจะมีใจรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันแรกหรือวันหลังก็แล้วแต่แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเราทำอย่างต่อเนื่องคนที่เป็นผู้ใหญ่จะไม่ถูกสะดุดแล้วก็หยุดทำอะไรง่ายๆบนอารมณ์บน วันนี้อารมณ์ดีก็ฮึดขึ้นมาพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ทําละหรือว่าพอคนมามีปัญหาหน่อยเราหยุดละเราไม่เอาละเราพร้อมจะเลิกเลิกง่ายๆที่ป็นอารของเด็กนะใช่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้าถ้าเด็กทําอะไรผู้ใหญ่อย่าไปอินมากนะเหมือนกับเด็กที่เขาเล่นด้วยกันพ่อแม่ดูเด็กเล่นกันเงแงยงเงี้ยงเก็ดีใจพอเด็กตีกันอย่างเงี้ยพ่อแม่อย่าไปตีด้วยนะพ่อแม่อย่าไปอินนะไม่ใช่ลูกทะเลาะกันอาจจะหยิกกันบ้างพ่อแม่ไปหยิกลูกฉันทําไมหยิกตอบอย่างเงี้ยนะ เออพ่อแม่ไปเตีกันใหญ่เลยเนะี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันพอลูกทะเลาะเอาสักพักห้านาทีผ่านไปเด็กมันกอดขอเล่นกันเฉยเออพ่อแม่ยังหน้ามานกันอยู่ไปไม่ถูกเลยทีเนี้ยเด็กมันจะเปลี่ยนง่ายๆอย่างนั้นถ้าความเป็นเด็กเราจะมีอาการอย่างนั้นเลิกง่ายเปลี่ยนง่ายและบางทีเราไม่ต่อเนื่องแต่สิ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่อย่างหนึ่งของเราคือเรายืนหยัดอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เริ่มทำเราทำสม่ำเสมอ นะครับตั้งแต่วันแรกเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นและมีความมั่นคงที่จะโปรนิบัติรับใช้พระเยซูอันพี่น้องท่านหลายครับถ้าเราอยากมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือ,อยังนะสิ่งหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับใช้ของเราเราไม่ท้อใจง่ายๆเราไม่หยุดง่ายๆเราไม่ผิดหวังง่ายเราไม่เลิกง่ายบางสิ่งบางอย่างที่เราทําเรายังทําสม่ําเสมอแม้ว่ามาดูเหมือนไม่เห็นผลอะไรดูเหมือนว่าไม่ไม่มี สิ่งอะไรที่เราได้นะหรือว่าไม่ได้ดังใจของเราแต่การรับใช้นั้นก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเสมอไม่ว่าบางอย่างพึงใจเราหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นสิ่งพิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์แน่นอนที่สุดพี่น้องทั้งหลายครับทุกคริสตจักรจะมีสิ่งที่เราไม่ค่อยพึงพอใจนะไม่ว่าเป็นสิบิบาลนักเทศต่างๆไม่ได้เทศถูกใจเราทุกครั้งหรอก บางวันอาจารย์ดูเทศดีดวันนี้วันนี้อาจารย์นอนไม่พอเลยต่างๆเกิดอะไรขึ้นช็อตไปดือด้อๆหรือว่าเอ๊ะบู่จังเลยนะฟอร์มวันนี้ไม่ค่อยดีเหมือนนักฟุตบอลที่แบบโรนันโดต่างๆฟอร์มบู่จังเลยนะเตะก็แป๊กเฉยๆลูกมันง่ายๆยังเตะเผ็ดอีกอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างหรือคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้นจะเป็นอย่างนั้นหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจล้วแนะ่หรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชิดฝ่ายวิญ,ญญาณจิตของเราพระเจ้าก็ไม่ได้ทําให้เรา ทุกอย่างที่เราต้องการมีหลายอย่างที่จะเป็นความผิดหวังมีหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่ความเป็นผู้ใหญ่จะพิสูจน์หนึ่งยังยืนหยัดอยู่เสมอยังต่อเนื่องยังก้าวหน้ายังอุทิศตนและนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นภาพความเป็นผู้ใหญ่จะมีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอทัวันนี้เราเรายังทําต่อเนื่องไหมในการรับใช้ในการปรนนิบัติพระเจ้านะครับบางคนบอกว่าโอ้ผมเคยทํา โอ้งานพระเจ้าผมเคยทํานะครับโอ้ประกาศเคยประกาศออถวายทรัพย์สิบรถเลยเคยถวายนะออแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ไม่ทำแล้วเคยเนี่ยเราอย่าเป็นพวกเคยทํานะเออเร,เ,รเ,รเราเมื่อเ,เอ,อ่ยถึงอดีตเราเราจะเอ,อ่ยถึงแต่อดีตที่อยู่ยาวไกลมากผู้ติเรื่องรับใช้เราคิดถึงเคยทําทุกสิ่งเราเคยทําแต่นั่นไม่ใช่เป็นความเป็นผู้ใหญ่แต่ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณจิตจริงๆเราจะทําอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ยังทำอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้เริ่มต้นทำทุกวันนี้ข้าพเจ้ายัางทำอยู่อามนไหมนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มต้นก็เริ่มซะนะวันนี้นะครับเราเริ่มต้นรับใช้บางสิ่งบางอย่างและเราอยากทำอย่างต่อเนื่องไปนะครับแต่ถ้ามีสาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นคนละเรื่องกันแต่การปฏิบัติรับใช้เรายัางต่อเนื่องเสมอนะหมอพกรไม่ต้องล้างจานตลอดหรอกนะเดี๋ยวมีคนใหม่มาผม อาจจะบอกว่าคนนี้น่าจะล้างเก่งกว่าหมอนะล้างแทนหมอไปทําอย่างอื่นล้างกาละมังที่นม่ไม่ต้องล้างช้อนละมีหลายอย่างที่เราทําแต่การปฏิบัติมันยังเกิดต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เราหยุดละเราไม่เอาละเราสะดุดเราน้อยใจเราขมขื่นและเราก็เลิกที่จะทําสิ่งนั้นความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณจะพิสูจน์จากความมั่นคงอยู่เสมอและเราเองอยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่สองที่เราจะเห็นที่นี่นะครับ คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตเขาจะมีความรักอย่างจริงใจเสมอความรักจะห่อหุ้มหัวใจของเขาเสมอนะครับในข้อที่7เปโลบอกว่าที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขัง และในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นคุณในลักษณะที่สองไม่เพียงแต่เขามีความสม่ำเสมอในการรับใช้แต่คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีความรักอย่างจริงใจ ปกครองชีวิตของเขาสเสมอพี่น้องหลยครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและพร้อมจะเกลียดคนอื่นพร้อมจะทะวีความรุนแรงพร้อมจะปล่อยพร้อมจะหวานพร้อมจะพัฒนาความเกลียดชังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรามองสังคมประเทศไทยเราปัจจุบันนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็น มันมีความเกลียดชังความขมขื่นความแค้นเคืองที่สื่อสารออกไปนะครับทั่วหัวละแหงของประเทศแล้วก็พร้อมจะปลุกปั่นทุกคนให้เกลียดชังเขาจึงบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนพร้อมจะปล่อยถ้อยคําแห่งความเกลียดชังที่เรียกเฮปีเอาความรุนแรงเอาความเกลียดชังยุยงให้เราแล้วแล้เรามีอยู่แล้วอย่างนั้นในใจ พอถูกลาดเข้าไปหน่อยมันก็กระเพือขึ้นความเกลียดชังจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เติบโตได้ดีในสภาพที่แห้งแลง้งและความเกลียดชังเป็นเมล็ดที่หวานลงไปและโตได้เร็วมากในจิตใจที่แห้งแลง้งแล้วก็เป็นดินที่ไม่ดีเลยนะแต่พืชชนิดนี้โตเร็วนะครับถ้าใจเราเริ่มมีความรู้สึกแบบต่างๆเกิดขึ้นแล้วหวานลงไปมันโตเร็วมาก และพร้อมจะเกลียดชังแล้วไม่ต้องบำรุงเลี้ยงไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องลดน้ำมันโตได้อย่างรวดเร็วและเป็นพืชที่อันตรายพระเจ้าจึงท้าทา,ายว่าคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตเราจะมีความรักที่ปกครองใจเราเสมอเมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงอย่างนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าในมุมมองของเปาโลเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ย ท่านก็รู้คือจากฟิลิปเป้เป็นคืตจักที่มีความรักไม่เพียงแต่รักอาจารย์เปโอโลผู้ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาก็รักคนอื่นเขารักสิ่งต่างๆและเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งถึงแม้บางครั้งมีความขัดแย้งที่เราอ่านพระธรรมฟิลิปเป้เห็นว่ายังมีความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งนั้นก็ยังอยู่ใต้ความรักอยู่ไม่ได้ถูกความเกลียดชังเล่นงานจนกระทั่งพี่น้องคิียนในโบสถ์ลุกขึ้นตบกันหลังโบสถ์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราอ่านฟิลิปป้บทที่4จะเห็นเปาโล เขาพยจยาเตือนนางยูโอเดียกับนางสินทิเคที่บางครั้งขัดแย้งกันบ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าความขัดแย้งของคริสเตียนถึงแม้บางครั้งมีก็ยังอยู่ใต้ความรักที่ปกครองอยู่แต่ความขัดแย้งของโลกอยู่ใต้ความเกลียดชังและพร้อมจะลุกขึ้นฆ่ากันเสมอสิ่งที่เปโลเห็นความรักอย่างจริงใจของคริสตจกักรเราเห็นอะไรบ้างที่เป็นคุณลักษณะอย่างนี้พวกเขามีความรัก ที่จะมีส่วนร่วมในพระคุณของพระเจ้าปโลบอกว่าพวกท่านทุกคนมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณภาพนี้ปาโลกําลังบอกว่าอะไรผ่านทางพระคุณหรือสําแดงพระคุณของพระเจ้าต่อกันและกันความรักของคริสเตียนเป็นความรักพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเริ่มต้นและสามคคีทากันมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า เปาโลมีความหมายว่าเราต่างก็สำแดงพระคุณของพระเจ้าภายใต้พระคุณและโดยพระคุณแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าออกไปสู่คนอื่นความรักที่จะออกจากคริสเตียนอย่างหนึ่งมีแรงจูงใจว่าเราสำแดงพระคุณของพระเจ้าเราให้พระคุณผ่านพระคุณและเราใช้ความรักพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้กับคนอื่น ดังความรักของคริสเตียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราพยายามทําสิ่งที่เป็นคุณกับคนอื่นเสมอนะเรามีคําพูดที่เป็นคุณสิ่งที่ทําแล้วเป็นคุณประโยชน์แบ่งปันพระคุณพระเจ้าไปสู่ชีวิตคนอื่นและสิ่งยิ่งกว่านั้นพวกเขามีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของอาจารย์เปาโลพวกเขามีส่วนร่วมกับเปาโลในพระคุณร่วมกับเปาโลในกรการถูกคุมขังของท่านความรัก จะมองดูความทุกข์ของคนอื่นและมีใจเมตตาสงสารและมีส่วนร่วมเราทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของความรักในคริสตจักรพระเจ้านะดังนั้นเราจึงไม่สบายใจและไม่เฉยเมยเมื่อเห็นว่าพี่น้องคนนี้เดือดร้อนบางสิ่งพี่น้องคนนี้เดือดร้อนเรื่องการเงินเราอยากมีส่วนในการสนับสน,นุนให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนนี้เดือดร้อนเรื่องความป่วยไขย้เราอยากมีส่วน พี่น้องคนนี้เดือดร้อนมีทุกข์ใจบางอย่างเราอยากมีส่วนและคริสตจักรฟิลิปปีทําอย่างนั้นเมื่อครูจามเปโลติดคุกพวกเขาไม่เพียงแต่ส่งข้าวของเงินทองอาหารไปสนับสน,นุนเขายังอธิษฐานเพื่อเขายังให้กําลังใจเขายังให้เปโลอรู้ว่าคริสตจักรฟิลิปปยยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอปุณนี้เป็นน้ําใจของคริสตจกักรและความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ เราจะไม่เฉยเมยหรือเรารู้สึกทนไม่ได้ต่อความทุกข์คนอื่นคุณทนไม่ได้เลยเหรอแล้วคุณทํำยังไงผมก็นั่งหลับตาเพื่อจะไม่ต้องมองเห็นบาอองคนรู้สึกนะเน,นี่ยนั่งรถเมย์ไปนะโอ้ยพวกนั้นเนี่ยไม่มีใครลูกให้ผู้หญิงท้องเลยนะเดี๋ยวนี้คนนี้มันเป็นยังไงใจมันดำจริงๆแล้วคุณทํายังไงผมก็ทนไม่ได้ผมต้องนั่งหลับตาเพื่อผมจะไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่อะไรนี่ไม่ใช่ละนะเออคริสเตียนไม่รู้สึกโอ้โย คนไม่ไหวสงสารมากนะที่ฐานขอให้พระเจ้าช่วยเขาอย่างเดียวแต่เราไม่ช่วยอะไรเลยนะเราจะไม่ทําอย่างนั้นแต่ความรักเราจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ของคนอื่นถึงแม้ช่วยทุกอย่างไม่ได้หมดแต่เรามีใจเมตตาสงสารมีความช่วยเหลือและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คริสตจักรฟิลิปปีได้พิสูจน์พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเขาพร้อมจะมีส่วน มากยิ่งกว่านั้นความรักของเขาแสดงออกในการจะปกป้องหนุนข่าวประเสริฐให้ตั้งมั่นคงนั่นคือมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐต่อสู้เพื่อรักษาความจริงของข่าวประเสริฐให้มั่นคงอยู่ในคริสตจักรและในท่ามการพี่น้องผู้เชื่อนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่พูดถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเข้าใจในความจริงของพกิตติคุณความเข้าใจในข่าวประเสริฐและรักษาปกป้องให้ถูกต้อง คนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่เพียงแต่เชื่อข่าวประเสริฐเขาเข้าใจข่าวประเสริฐและปกป้องข่าวประเสริฐให้ถูกต้องอยู่เสมอรนะครับคริสตจักรบีเซฟจึงมีอุดมการณ์อย่างหนึ่งนะครับเราเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่เรียกว่าหัวรุนแรงมากพร้อมจปะปะทะอะไรอย่างนี้นะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าข่าวประเสริฐคืออะไรเราอยากสอนพี่น้อยเข้าใจความจริงของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพื่อเราเชื่ออย่างมีหลัก ศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นศาสนาที่งมงายจนกระทั่งไม่มีเหตุผลที่อธิบายความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้ามีเหตุผลที่อธิบายและลูกหลานของเราจะไม่รับแค่ความเชื่อที่พ่อแม่ใส่ให้โดยเขาไม่สามารถเข้าใจเหตุผลและเราเองต้องสามารถเชื่อโดยมีเหตุผลมีหลักการถ้าอยากเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างโลกและยิ่งใหญ่กว่าความจริงทางความเชื่อที่มันเกิดขึ้นเองยังไงและ ความจริงของพระเจ้าสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์หรือเป็นคําตอบให้ทางวิทยาศาสตร์ยังไงต้องคุยกับหมอพากรนะหมอพากรนี่เขียนหนังสือนะพระเจ้ากับการทรงสร้างอะไรต่างๆเพื่อจะปกป้องหลักข้อเชื่อและยืนยันเราไม่ได้เป็นความงมงายที่บอกว่าอะไรต่างๆแต่เราสามารถมีเหตุผลอธิบายทําไมเราต้องเชื่อพระเจ้าทําไมเรารอดแล้วความรอดของเรามีผลดียังไงทําไมเราต้องทําอย่างนั้นเรามีเหตุผลที่จะอธิบาย แล้คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะพัฒนาขึ้นเข้าใจความเชื่อของเราอธิบายได้อย่างน้อยถึงแม้ตอบโต้อะไรมากไม่ได้แต่อย่างน้อยรู้ตัวเองเชื่ออะไรนะพี่น้องรู้ไหมเราเชื่ออะไรเช้าวันนี้รู้ว่าตัวเองเชื่อพระเยซูนี่คืออะไรไหมหรือหรือพระเยซูเป็นใครทําไมเราต้องเชื่อพระองค์พระองคำอะไรให้เราเราเชื่อพระองค์แล้วเราได้อะไร คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะค่อยๆเรียนรู้นะงั้นผมหนุนใจพี่น้องยังยังเรียนรู้พระวจนะพระเจ้านะตอนเช้ามาเรียนกับคุณหมอพากรด้วยกันนะหลักข้อเชื่อพื้นฐานความเชื่อของเราคืออะไรและเมื่อเราผ่านหลักข้อเชื่อพื้นฐานอย่างนี้เล็กน้อยเรามีคําตอบแล้วการเป็นคริสเตียนคืออะไรทําไมเราต้องนมัสการพระเจ้าทําไมเราต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเหตุผลที่อธิบายและเมื่อเราเติบโตขึ้นพัฒนาไปสู่ชั้นของผู้ปกครองนิยมนะ อย่างน้อยเราพัฒนาขึ้นสามารถประกาศได้บอกคนอื่นได้อธิบายกับคนอื่นได้และนั่นเป็นความเชื่อที่จะพัฒนามีส่วนในการปกป้องข่าวประเสริฐให้มั่นคงอยู่นั้นข่าวประเสริฐจะมั่นคงในชีวิตเราเพราะอะไรถ้าเราสงสัยท้ายสุดเราก็งงเราไม่รู้ไปมาเรารสึกแม้แต่คำตอบให้กับตัวเองเราก็หาไม่ได้นะ ความสำคัญยิ่งใหญ่พี่น้องทั้งหลายของการเติบโตเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าก็คืออะไรรู้ไหมการเข้าใจข่าวประเสริฐจะผลักดันเรานะครับไม่เพียงแต่ให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อแต่ผลักดันเราเติบโตขึ้นและช่วยให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงนะครับเราต้องเป็นผู้ที่สามารถอธิบายได้ประกาศได้บอกคนอื่นได้และสามารถยืนหยัดอยู่แม้แต่บางทีไม่เข้าใจทั้งหมด ความพิเศษอย่างหนึ่งของพระคัมภีร์คืออะไรรู้ไหมพระคัมภีร์เป็นความจริงทั้งหมดแต่เราไม่สามารถเข้าใจอย่างละเอียดทั้งหมดหรือบางอย่างเบลอเกับเราด้วยซ้าไปไม่ใช่พระคัมภีร์เบลอเพราะว่าเหมือนพระคัมภีร์เป็นหนังสืออะไรที่ไม่ถูกนี่ไม่พระคัมภีร์เป็นความจริงทั้งหมดแต่บนความจํากัดของเราบางทีเราเข้าใจทั้งหมดไม่ได้และพระเจ้าสื่อสารกับเราเพียงพอที่เราสามารถเข้าใจ แต่ถึงกนะนั้นก็ตามหลายอย่างเรายังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเพราะความจำกัดของเราผมทำงานอยู่กับวงการศาสนาศาสตร์ของโรงเรียนพะคิสธรรมนะครับซึ่งเราถือว่าส่วนของโรงเรียนพัคิสรรมเป็นส่วนที่ช่วยคนเข้าใจพัคิสรามโรงเรียนพัคิสรรมไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อจะเป็นภาคปฏิบัติว่าทำอะไรเกิดผลบ้างนะพัคิสรรมไม่ได้มีหน้าที่ไปมุง่งมั่นตั้ง คริสตจักรทําอะไรในภาคปฏิบัติทั้งหมดแต่พระคัมภธรรมีเป้าหมายสร้างขึ้นเพื่อช่วยคนเข้าใจพระคัมภีร์โลกนี้ไม่สามารถขาดนักวิชาการนะที่จะคิดที่จะรักษาความจริงเหล่านั้นไว้และพัฒนาแต่นักวิชาการไม่จําเป็นต้องไปทำเหมือนสาธารณสุขไม่ต้องไปรักษาคนไข้นะเป็นหน้าที่ของหมอพากรไปแต่นักวิชาการก็จะศึกษาและคิดค้นว่ามันมีปัญหาโลกอะไรบ้างในชีวิตคน คิดค้นว่าเครื่องมือไหนที่จะรักษาและผู้ปฏิบัติก็ไปทำการเข้าใจพระวจะนะการรักษาความจริงไว้จึงเป็นส่วนสำคัญและเราเองต้องสามารถรู้และสามารถปฏิบัติในความเป็นคริสเตียนและยิ่งกว่านั้นเปาโลบอกว่าความรักของเราไม่เพียงแต่มีส่วนในพระคุณมีส่วนร่วมในความทุกข์ปกป้องประกาศข่าวประเสริฐแต่ความรักของคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่จะทวีมากยิ่งขึ้นนะ อ amen ไหมความรักจะทวีมากขึ้นนะครับแสดงว่าอะไรมันมีโอกาสเสื่อมลงได้นะมันมีการลดน้อยลงนะครับและบางครั้งสิ่งที่เป็นปัญหาของโลกคือความรักมันเยือกเย็นลงความรักมันแผ่วลงความรักมันหมดลงไปและมีความเกลียดชังทวีขึ้นแทนที่ดังนั้นความเกลียดชังมันเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่ในครอบครัวในบ้าน ความขมขื่นความเป็นศัตรูเองต่างเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่พระเจ้าท้าทายเรานะครับนั่นก็คือให้ความรักของเราเทาวีมากขึ้นนะเรารักคนอื่นมากขึ้นพัฒนามากขึ้นถามว่ามันมีลิมิตหรือขอบเขตขนาดไหนของความรักมันไม่มีความจํากัดหรอกครับเราไม่สามารถบอกโอโเรารักเต็มขนาดแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้และมันไม่มีทางแต่เราอยากจะมากขึ้นนะครับพัฒนามากขึ้น รักคนอื่นมากขึ้นเสียสละมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในความรักของเราที่มีต่อคนอื่นหรือแม้แต่ต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับเราไม่รู้หรอกว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดคือขนาดไหนนะครับแล้วเราวัดไม่ได้ไงมันมีประหลอดวัดเดินผ่านมาเข้าประตูมามันตีดโอ้โหวความรักเราเต็มขนาดอย่างเงี้ยนะเออถ้าเขาผลิตเครื่องวัดความรักได้ก็น่าจะดีนะ คนนี้เดินเข้าบสถ์มาปีตดนะครับติดลบๆๆลยโอย่างนี้ต้อพงพัฒนาเลี่ย <c oughs> เออเข้าไปยืนต่อหน้าเขาไอ้เครื่องส่องหน้าผากปี๊ดขึ้นมานะครับเก้าสิบห้าเนี่ยโอ้โหวัดความรักได้นน่าจะดีนะแต่ความรักมันวัดไม่ได้ว่ามันตรงไหนสุดจิตสุดใจคือขนาดไหนเหรอแต่ว่าเราอยากรักมากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างที่เราควรจะทำผ่านการกระทำผ่านความคิดต่อพี่น้อง แล้วผมเชื่อว่าน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญคือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะก้าวหน้าในความรักของเรามากยิ่งขึ้นนะครับความรักมากยิ่งขึ้นมันแสดงออกผ่านการปฏิบัติมากขึ้นนะผมไม่เชื่อว่าความรักเรารู้สึกเต็มใจของเราแล้วมันไม่มีภาคปฏิบัติอะไรเราอยากรู้เรารักคนอื่นมากขึ้นขนาดไหนมันอยู่ที่การการกระทําของเราว่าเรารักมากขึ้นเอ๊ะคนนี้ทําบางอย่างมาอย่างเพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ย แสดงว่ามันมีผลผลักดันมาจากใจของเราที่เรารักมากขึ้นเรารักมากขึ้นเราทํามากขึ้นเราเสียสละมากขึ้นมันบ่งบอกถึงความรักที่อยู่ในใจเรารขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราเช้านี้นะครับความเป็นผู้ใหญ่จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านความรักที่มีต่อพระเจ้าต่อพี่น้องในใจของเราแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนพวกเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนของตัวเองไหมครับ ในแต่ละวันที่เราเติบโตใน,ในการเชื่อพระเจ้าหรือเราเติบโตขึ้นมาเราเราเห็นการเปลี่ยนของเราไหมผมก็สังเกตผมก็ยอมรับขอบคุณพระเจ้าเราเห็นการเติบโตขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เปลี่ยนแต่บางคนไม่เปลี่ยนนะครับในสมัยหนึ่งนะครับเมื่อ,อ,อยุคก่อนหน้านี้เมื่อมีการพยายามจะนัดรวมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่เราจบ โดยที่ยังไม่มี Facebook ไม่มีระบบสื่อสารต่างๆพวกนี้โรงเรียนก็จะมีหนังสือทำเนียบหรือรวมรุ่นที่เราจบแล้วเมื่อเราจบไปแล้วมันก็จะมีจดหมายติดต่อกันมีโทรศัพท์อะไรบ้างแต่น้อยที่จะเห็นความเป็นไปของคนอื่นในยุคที่การสื่อสารไม่เหมือนปัจจุบันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็รับการประสานจากกลุ่มเพื่อนว่าจะนัดเจอกันหลังจากที่จบไปแล้ว สามสิบกว่าปีเขายังเก็บหนังสือรุ่นไว้แล้วเขาก็ตื่นเต้นมากว่าโอ้โหเนี่ยอีกสองเดือนจะนัดเจอพวกเพื่อนๆน,น,นทุกคนก็มีครอบครัวแล้วมีอะไรต่างๆเปิ่บโตขึ้นหลายปีผ่านไปเขาก็สมุดรุ่นมาดูเขารู้ว่าเพื่อนคนนี้ตอนตอนมาเรียนอยู่มันดื้อยังไงตอนตอนเรียนอยู่มันเก่งยังไงตอนอยู่หน้าตาเป็นยังไงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอเขาอยากรู้ว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นยังไง มันพัฒนาความมันชอบดา่าแต่คนอื่นตอนนั้นมันจะเปลี่ยนไปไหมมันชอบแซวคนอื่นแล้วก็แรงต่างเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปไหมเขาจะมีอะไรต่างๆอย่างเขาก็ตื่นเต้นมากนะนะครับหลังจากนั้นพอถึงเวลาไปเจอปุ๊บเสร็จแ,แล้วก็ไปวันหนึ่งเสร็จแ,แล้วกลับมาแล้วมีคนถามว่าเป็นยังไงบ้างไปพบปะเพื่อนเก่าเขาบอกว่าอะไรโอ้ผมผิดหวังมากผิดหวังยังไงไม่เป็นอย่างที่ผมคิด ผมพบว่าหลายคนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาแค่มีน้ำหนักมากขึ้นเขาแค่ใส่เสื้อตัวใหม่แทนเสื้อนักเรียนแต่นิสัยตัวตนความคิดไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขายังด่าคนอื่นเหมือนที่เขาเคยด่าเขายังปากเสียเหมือนตอนสมัยเป็นเด็กเขายังอะไรต่างๆละโมบเหมือนเดิมแล้วเขาแค่เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่เปลี่ยนอาชีพการงาน แต่นิสัยและตัวตนเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยและเขาบอกเพื่อนว่าผมไม่อยากให้ใครพูดกับผมว่าคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยและถ้าผมไม่เปลี่ยนอย่างนั้นช่วยด่าผมแรงๆด้วยเรามองตัวเองยังไงว่าเราเชื่อพระเจ้าไปหลายปีเรารู้สึกว่าเราแค่น้ำหนักเพิ่มขึ้นหหรือว่าน้ำหนักลดลงหรือเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ชีวิตเรากลับไม่เปลี่ยนเราต้องการที่จะพัฒนามากขึ้นนะครับ อยากให้ความรักเราทวีขึ้นอยากให้การรับใช้เราทวีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าของเราสิ่งที่สามที่เราเห็นที่นี่ที่เป็นคุณในลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่เป็นผู้ใหญ่มีความรู้และวิจารณญาณที่ดีครับเปาโลได้พูดว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนไม่มีทิฏฐิได้ในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและยกย่องแด่พระเจ้าคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความรู้และวิจารณญาณที่ เติบโตมากยิ่งขึ้นมุมมองของเปโลที่พูดถึงเรื่องความรู้และวิจารณญาณหมายถึงความเข้าใจที่ท่องแท้และความสามารถในการแยกแยะสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกและตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องปัญหาของคนจนํานวนมากก็คือมีความรู้ไม่ถ่องแท้แต่มีจิตการวิจารณญาณเลือกและตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ชัดเจน คริสเตียนจึงมีสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่คืออย่างน้อยความรู้ความเข้าใจเขาเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่คิดว่าแต่เขารู้อธิบายและเข้าใจอย่างทองแท้การเรียนหนังสือจะพิสูจน์ว่าเขารู้กับเขา้าเข้าใจนี่ต่างกันนะถ้าเราเรียนบางเรื่องกูรู้ไหมการถวายสิบรถคืออะไรออรู้เรียนแล้วกูรู้ไหม สิ่งนี้เป็นอะไรเรื่องความชอบธรรมเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงอ๋อรู้เรียนแล้วงั้นอธิบายสิถ้าไม่อธิบายหรืออธิบายไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เรียนบางครั้งเราดูเหมือนเรามีความรู้เพราะเราเรียนได้ฟังได้อ่านเหมือนเรารู้แต่มันไม่ได้เป็นความรู้อย่างถ่องแท้ที่เราสามารถเข้าใจว่ามันคืออะไรปโลจึงต้องการให้เห็นภาพชีวิตคริสเตียนเนี่ย การเติบโตขึ้นอย่างหนึ่งในฝ่ายวิญญาณคือความเข้าใจที่ท่องแท้และสามารถตัดสินใจเลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างถูกต้องและเหมาะสมบาโลมองอะไรอย่างนี้เราควรมีความรู้และเจริญเติบโตขึ้นและมีวิจารณญาณที่ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความรู้ของเราถ้าคนที่มีความรู้ในฝ่ายวิญญาณจิตความเข้าใจในพระเจนะ และมีวิจารณญาณที่ดีเราจะรู้ว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดเพราะเปะโลบอกว่าอะไรขอให้ท่านมีความรู้และวิจารณญาณเพื่อจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดปัญหาอย่างของคริสเตียนคือเราไม่รู้โลมบทที่12สองข้อ2เปโลก็บอกว่าอะไรอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกเพื่อท่านจะได้รู้น้ำพระทยัยพระเจ้าสังเกตได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดยอดเยี่ยมและประเสริฐที่สุดเราต้องการความรู้ความเข้าใจและจิตวินิจฉัยวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณจิตที่เราจะรู้และเลือกสิ่งที่เหมาะบางครั้งสิ่งที่เป็นปัญหาของคนในปัจจุบันคือเรามีความรู้แต่ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเป็นแค่ความรู้สึกหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในสมองของเราจึงให้เราเลือก สิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เปาโลว่าวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณจิตจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เหมาะดีหรือประเสริฐในชีวิตคริสเตียนเราแยกได้ทำไมคนหลายคนจึงแยกไม่ออกเลยอันนี้ดีหรือไม่ดีหรือไม่ควรยังไงแยกไม่ออกหรือไม่สามารถจะแยกแยะหรือรู้แต่วิจารณญาณไม่สามารถพาเขาไปสู่การตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง นั่นแสดงเขาขาดความรู้ที่แท้จริงและขาดความสามารถในการตัดสินใจที่ชอบธทมต่อพระพักพระเจ้าเราสามารถจะรู้และวิจารณญาณและความรู้สามารถนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์เปาโลบอกว่าเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิได้ในวันแห่งพระคริสต์และยิ่งกว่านั้นมีบริบูรณ ด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าวิจารยณความรู้ความเข้าใจจะผลักดันให้คริสเตียนสามารถดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคำว่าบริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายว่าเราดำเนินชีวิตโดยความชอบธรรมที่เกิดขึ้นในพระเยซูและเราดำเนินชีวิตบน ความถูกต้องต่อหน้าพระพักพระเจ้าเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและดําเนินชีวิตที่อยู่ในความถูกแยกมาเพื่อพระเจ้าและชีวิตมีผลแห่งความชอบธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นหมายความว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงในการประพฤติท,ที่เกิดผลดีการเชื่อพระเจ้าจึงมีสิ่งที่วัดความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคือผ่านการประพฤติท,ที่เปลี่ยนแปลง ก่อนหน้านี้เราเป็นคนยังไงพอเชื่อพระเยซูแล้วมีผลแห่งความชอบธรรมเกิดขึ้นได้ยังไงและมองเห็นได้ในชีวิตพระมีจึงสอนรอเรื่องการทิ้งชีวิตเก่าการเปลี่ยนแปลงการเลิกความประพฤติทั้งหลายแหละที่เราเคยทำในอดีตเพื่อเราจะมีผลแห่งความชอบธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิต สิ่งหนึ่งที่จะวัดความเป็นผู้ใหญ่เราแน่ๆเราเปลี่ยนแปลงความประพฤติในการบาปของเราอย่างไรหรือนิสัยดีที่ไม่ดีทั้งหลายหรือการโน้มเอียงการสแสวงหาของเราเปลี่ยนไปอย่างไรจากการที่มุ่งแต่ความชั่วร้ายของโลกโดยไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นพร้อมจะเลือกความบาปพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าทําไมเรามีแนวโน้มจะเลือกบาปเพราะนิสัยดั้งเดิมเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ชอบเราก็เลือกแต่พอมาอยู่ในพระคริสต์การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ วิจารณญาณจะสอนเราและทําให้เราปรารถนาต่อสู้อยากจะเลือกและเติบโตขึ้นมีผลชีวิตแห่งความชอบธรรมกับพระเจ้าดังนั้นพระบีพีจึงบางตอนจึงบอกเราโยบบที่2ี่28บอกว่าพระองตรัสแก่มนุษย์ว่าความยำเกรงพระเจ้าคือสติปัญญาแท้หรือความเข้าใจและการหลีกหนีจากความชั่วคือ ความเข้าใจในความหมายคือความรู้แท้ปัญหาของมนุษย์คืออะไรเรามีความรู้แต่ไม่ใช่ความเข้าใจเรารู้ว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ดีนะเรารู้นะแต่มนุษย์ไม่มีความสามารถและความเข้าใจและวิจารณญาณพอที่จะหลีกหนีจากความชั่วร้ายเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ยังเลือกที่จะทำคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้มีความรู้นะ แต่ไม่มีความเข้าใจแท้และไม่ใช่ความรู้แท้ควา,ามรู้แท้คือจะหลีกหนีหันหนีจากความชั่วร้ายทุกคนรู้หมดแหละว่าการลักขโมยมันไม่ดีการโกหกมันไม่ดีการละเมิดศีลธรรมต่างๆมันไม่ดีเรามีความรู้ทุกคนแต่ทําไมมนุษย์ยังทําแต่สิ่งเหล่านี้เพราะเราขาดความรู้แท้ความเข้าใจ ที่เกิดจากวิจารณญาณในพระเจ้าจนกระทั่งพาเราไปสู่การหลีกหนีการเลิกการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นและคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะเติบโตขึ้นไปสู่วิจารณญาณเหล่าน,านี้พี่น้องมีสิ่งนี้ไหมในชีวิตของเราความรู้แท้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันบาปมันไม่ถูกแน่ๆและเราพยายามจะหลีกหนีและเราต่อสู้เพื่อจะแสดงผลความชอบธรรมของพระเจ้า ออกมาจากชีวิตเราถ้าเรายัางตะเกียกตะกายต้องต่อสู้เรายังอยู่กับความเป็นเด็กความโอนแอของชีวิตเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งรับเชื่อพระเยซูและรับบัพติศมาผ่านชั้นเรียนต่างๆแล้วก็ตัดสินใจจะสมัครเป็นสมาชิกของคริสตจักรสรีบานก็เลยถามว่าค,คุณคิดว่าคุณเคยเป็นคนบาปไหมก็อมบอกใช่ ก่อนเชื่อพระเยซูหนูเป็นคนบาปมากๆแล้วตอนนี้คุณเชื่อคุณยังเป็นคนบาปอยู่ไหมเขาก็พยายามจะอธิบายเพราะว่าคำถามเหล่านี้มีผลต่อการรับเป็นสมาชิก,กภาพเอเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามกับพี่น้องที่สมัครเป็นสมาชิกอ,อท่องข้อมีได้ร้อยข้อก่อนนะอะไรเนี่ยออย่างนั้นหายหมดเลยนะมีใครมาสักคนผู้หญิงคนนี้ก็อธิบายเออดิฉันก็ไม่รู้นะว่า ดิเป็นคนบาปมากน้อยขนาดไหนหรือไม่แต่ดิฉันเข้าใจงี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นคนบาปที่วิ่งเข้าใส่ความบาปแต่ตอนเนี้เป็นคนบาปที่วิ่งหนีความบาปละคณะกรรมการ,รบอกยินดีต้อนรับสู่การเป็นสมาชิกแดวคุณเข้าใจชีวิตเราวิ่งหนีปฏิเสธบาปมันก็จะไล่ล่า,ลาเราอยู่นั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเราเอง จะเป็นคนที่พยายามจะเติบโตขึ้นแต่บางครั้งทําไมคริสเตียนไม่ค่อยเติบโตขึ้นบางครั้งถ้าเรามีคําถามกับตัวเองอย่างนี้ยทําไมเราไม่ค่อยเป็นคนที่อุทิศตนให้กับพระเจ้าเหมือนคนในยุคแรกๆของประวัติศาสตร์คริสตจักรถ้าเรานั่งถามจริงบางคนจะบอกเออบางทีเราเฉยเมยไปไหมหรือเราไม่มีความสามารถฝ่ายวิญญ,ญาณจิตเหมือนคนในโลกโบราณแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยเราจะตอบตัวเองว่า เออจริงๆมันก็อยู่แค่เราไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ปรารถนาเราไม่อยากที่จะเติบโตขึ้นก็ทำให้เราเฉยๆและเราไม่พัฒนาชีวิตขึ้นแต่การที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณจิตบางครั้งมันต้องกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะตัดสินใจนะถ้าเราเรียนเรื่องสัตว์ป่าบางชนิดเนี่ยผมผมเป็นคนชอบดูสรารคดีเกี่ยวกับสัตว์อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็บางครั้งพยายามดูแบบ ความเป็นไปตามระบบของธรรมชาติที่พระเจ้าวางไว้บางทีมองดูสิงโตล่าสัตว์หรือสุนัขป่าล้อมสัตว์อย่างเป็นความพิศวงของผมว่ามันมีความคิดและวิธีการยังไงผมอยากเออถ้าเรารู้ภาษาของสุนัขป่าได้เวลามันโจมตีแล้วมันเข้าล่าสัตว์บางมันไม่ต้องพูดภาษาแต่ทําไมมันรู้มันควรจะวิ่งดักหน้าดักหลังแล้วมันวางแผนยังไงแต่ผมผมสืบถึงกับชีวิตของเป็ดป่าบางชนิด แม่เขาเนี่ยต้องไม่รู้บินขึ้นไปยังไงได้บนหน้าผาสูงสูง,สงแบบเป็นเป็นร้อยเมตรเลยเนยแล้วก็ไปวางไข่อยู่ในรังที่บนหน้าผาสูงสูงสูงมากแล้วเมื่อลูกมันฟักออกมาแล้วเนี่ยแม่ก็จะบินลงมาข้างล่างมันเอาลูกเป็นสิบสิบตัวลงมาไม่ได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือพวกลูกเนี่ยต้อง ออกจากลังมาที่ที่ริมหน้าผาแล้วแม่ก็จะส่งเสียงกราบกราบเรียกอยู่ข้างล่างลูกต้องตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปนะเป็ดน้อยๆทุกตัวเนี่ยกระโดดลงไปแล้วปะทะกับทงงังออนผาแรลงตกลงไปข้างล่างแล้วดูมันความลังเลลังเลของแต่ละตัวแล้วเขาถ่ายเก่งมากและแต่ละตัวต้องตัดสินใจที่กระโดดลงไปถ้ามันไม่กระโดดลงไปมันตายอยู่ข้างบน พอในรังข้างบนนีไม่มีอาหารไม่มีแม่อยู่ด้วยแต่เมื่อมันกระโดดลงมามันดูเสี่ยงแต่ท้ายสุดมันมีชีวิตต่อการเติบโตในพระเจ้าบางครั้งเป็นอย่างนั้นเราอยากอยู่ในรังสบายสบายไหมเราไม่อยากไปสู่ชีวิตที่มันเป็นโลกกว้างมันเติบมันเสี่ยงเราต้องก้าวออกจากจุดที่เราเป็นอยู่โหมันมันไม่ไหวมองดูแล้วโอหมันต้องลงทุนเยอะมากมันเอาเป็นคิดเสียนี้สบายตัวแล้วนะ ไปบทวนาทิ์อะไรต่างก็จบก็กลับฉันไม่ต้องทําอะไรอย่างมากเพราะเพราะจะไปสู่จุดนั้นโขมันต้องทิ้งหลายอย่างมันต้องเสี่ยงชีวิตมันต้องลงทุนอย่างมากแต่หลายคนก็ไม่อยากที่จะเติบโตแต่พี่น้องทั้งหลายครับมีบางคนบอกนี้เชอรี่คนนี้เป็นนักเขียนชาวอังกฤษเขาบอกคุณไม่เคยแก่เกินที่จะเติบโตได้นะไม่ว่าเราเป็นใครก็ตามเราสามารถเติบโตขึ้นและไม่มีใครหยุดเติบโต การแก่ก็คือการเติบโตอย่างหนึ่งนะครับการพัฒนาและสิ่งที่ท้าทายว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างเราจะสม่ำเสมอในการรับใช้นะจะมีความรักที่จริงใจมีความรู้และวิจารณญาณแต่เส้นทางของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณบางครั้งมันไม่ง่ายคนหนึ่งที่เป็นนักเขียนที่ผมชื่นชอบเขา แล้วเขาตั้งชื่อหนังสืออะไรบางอย่างแปลกๆฟิลิปแยงซีคนนีนะ้เป็นคนอเมริกันคนอเมริกันบางทีทําอะไรให้ยากๆนะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะแล้วฟิลิปแยงซีคนนี้เป็นนักเขียนที่ผมชอบเขาเขียนหนังสือที่อ่านยากในบางครั้งแล้วชื่อหนังสือเขาจะแปลกๆภาษาไทยบางเล่มพระเยซูที่ไม่เคยรู้จักอย่างเงี้หยหนังสือเล่มนี้คือผิดหวังกับพระเจ้าเขาก็ตั้งชื่อหนังสืออย่างเนี้ยแต่ท้ายสุดเขาพาเราไปสู่ความสมหวังในพระเจ้าแต่เป็นคนที่เก่งมาก เขียนเก่งแต่พูดไม่รู้เรื่องนะผมเคยอยู่ในการบรรยายของเขาพเพราะเอานักเขียนมาแล้วก็เป็นงานชมนุมประชุมผมนั่งฟังเขาชั่วโมงนึ่งผมเขาพูดอะไรของเขาอะนะครับแล้วทุกคนบอกพวกนักเขียนเป็นอย่างเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องพวกนักเทศเป็นเนี่ยพูดรู้เรื่องแต่เขียนไม่รู้เรื่องเลยมีหลายคนมาบอกทำไมไม่เขียนหนังสือไม่ไม่เขียนหนังสือเออสอนัมบีอะไรเยอะๆน่าจะเขียนเป็นหนังสือพวกผมพูดได้แต่ผมเขีย ываем, นไม่เป็นเขียนไม่รู้เรื่องนะครับ และฟิลิปอยัง4ี่าเนี้ยเขียนเก่งมากแต่บรรยายแล้วหลับไม่รู้เรื่องภาษาก็ฟังยากอะไรต่างๆไม่เข้าใจเลยครับแต่งานเขียนของเขาเขาบอกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์จเจริญเติบโตขึ้นครับทุกอย่างเนี่ยผ่านการต่อสู้ต้องทำงานหนักมุ่งไปข้างหน้าและทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์ต้องการปัญหาต้องการการต่อสู้มากกว่าทางออกที่สะดวกสบาย และสิ่งที่เราเห็นภาพคือพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองเราอย่างรวดเร็วทุกๆครั้งและคำถามทำไมผู้เชื่อต้องเดินในเส้นทางที่ยากและมีวินัยฝ่ายวิญญาณจิตเพราะว่าการยืนหยัดอธิษฐานอดอาหารศึกษาพระคำพระเจ้าเนี่ยถูกกำหนดมาเพื่อประโยชน์ของพวกเราไม่ใช่กำหนดเพื่อประโยชน์ของพระเจ้านะครับแล้วก็สิ่งที่หน้าท้าทายคือปัญหาคือบางทีเราเป็นเหมือนเด็กที่อยากจะดูคำตอบ ของโจทย์ต่างๆที่กำหนดไว้ท้ายเล่มมากกว่าที่พยายามจะทำความเข้าใจเราไม่อยากคิดเราไม่อยากทำการเรียนหนังสือหลายๆมหาลัยบางทีทำอย่างนี้เขามีบทเรียนให้ก่อนก่อนอ่านหนังสือคุณลองทำดูทำด้ำได้ไหมเรวไปอ่านบทเรียนแล้วทำอีกรอบหนึ่งแต่ว่าท้ายสุดเขาจะมีคำตอบไว้ท้ายเล่มใช่ไหมคนที่ขี้เกียจจะเป็นเงี้ย พอดูโจทย์ปุ๊บทำไมต้องคิดล่ะฉันก็ไปดูคำตอบท้ายเล่มเลยง่ายๆไม่ต้องคิดไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องพยายามและเราเป็นเหมือนเด็กที่อยากจะดูคำตอบตอนท้ายโดยไม่พยายามทำความเข้าใจอะไรเขาจึงสรุปอย่างนี้ว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ทางลัดเราจะไม่มีทางเติบโตขึ้นและบางครั้งทางลัดนำเราไปสู่ความยากลำบากและชีวิตคริสเตียนจะมีความมั่นคงไม่สั่นคลอนได้ เมื่อเขาเดินผ่านวิกฤตการของชีวิตที่มีความสั่นคลอนและเมื่อเขาผ่านวิกฤตอย่างนั้นได้เขาสามารถจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเส้นทางการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจึงไม่ง่ายเลยมีบางคนบอกว่าบางครั้งเมื่อเราอ่านความสําเร็จของคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตบางครั้งเราประหลาดใจว่าโอ้คนนี้เป็นคนพิเศษมากมใครจะทําอย่างนั้นได้นะ ไม่มีใครที่จะทําอย่างนั้นและรู้สึกเราก็อยากจะสําเร็จอย่างเขาแต่บางครั้งเมื่อมนุษย์มองดูความสําเร็จการเกิดผลของบางคนแต่เราจะมองไม่เห็นว่ากว่าเขาจะไปสู่ความสําเร็จหรือเกิดผลหรือทําอย่างนั้นได้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันผ่านขั้นตอนมันผ่านการฝึกฝนมันผ่านการอุทิศตนอย่างมากทีละเล็กทีละน้อยและการฝึกฝนอย่างนั้นบางคนมองไม่เห็นแต่อยากจะสําเร็จอย่างเขา และไม่อยากจะพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณใดๆเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนและฉับพลันทุกอย่างใช้เวลาและใช้ความตั้งใจทำให้คริสเตียนเราหลายครั้งเราก็ไม่อยากจะเติบโตขึ้นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพราะการเป็นผู้ใหญ่มีการอุทิศตนมีวินยัย มีความพยายามการเสียสละอย่างมากแต่อาจารยมบโโลก็หนุนใจเรานะครับเราต้องพยายามจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่โตเต็มขนาดถึงความภัยบูรณ์ของพระคริสเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างตามเล่กลของมนุษย์ ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงเป้าหมายของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคือการลดความเป็นเด็กลงอันในพระเจ้าและใน BCF พี่น้องทั้งหลายครับเราปรารถนาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเติบโตวันนี้ไม่เป็นไรเรายังกระท้นกระแท่นเรายังกระตอะกระแตะไม่เป็นไรแต่เราปรารถนาอยากจะเติบโตขึ้น เราอยากมีความเข้าใจมากขึ้นเราอยากนิ่งขึ้นเราอยากรับใช้มั่นคงขึ้นเราอยากรักคนอื่นขึ้นเราอยากเข้าใจมีความรู้มากขึ้นและเป็นเป้าหมายของเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตพอสมควรแล้วพัฒนาต่อเพราะในพระเยซูนั้นเราไม่รู้ลิมิตความเต็มขนาดของมันอยู่ตรงไหนแต่เราต้องการพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นรับใช้พระเจ้ารักคนอื่นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และนั่นเป็นเป้าหมายของพระเจ้าสําหรับเราขอพระเจ้าหนุนใจเรานะครับชาววันนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่ไปด้วยกันอาเมเหนไหมเ,เราจะแก่ไปด้วยกันเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ไปด้วยกันเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้านะครับให้เราที่ฐานด้วยกันสาธุการพระเจ้าพระบิดาชาววันนี้ขอพระเจ้าเมตตาข้าพงค์ทั้งหลายโดยพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกข้าพง์ทุกคนมาสู่ความรักของพระองค์ ข้าพวงแต่ละคนมีความอ่อนแอมีความจำกัดเป็นคนบาปนักหนาดำเนินชีิตามใจตัวเองล้มเหลวความคิดล้วนแต่ความชั่วร้ายแต่พระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพวงทุกคนและเราทุกคนบังเกิดใหม่ในพระคริสต์เริ่มต้นอย่างถ่อมใจมีความจำกัดแต่ใต้พระคุณพระเจ้าเราทั้งหลายอยากเติบโตขึ้นขอช่วยเราทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าให้เราพัฒนาขึ้นจากความเป็นเด็กจากความจำกัด ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กที่ถูกซัดไปซัดมาแล้วก็หลงไปตามคำสอนผิดต่างๆตามเล่กกลของมนุษย์ตามความชั่วร้ายของโลกแต่เราทุกคนจะพัฒนาขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และถวายเกียรติแด่พระเจ้าอุยพรพี่น้องทุกคนเช้าวันนี้พระบิดาที่ข้าพงศ์แต่ละคนจะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตนเป็นอยู่ และไม่ชื่นบานในความเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณของตนแต่อยากเติบโตขึ้นให้พระเจ้าใช้ให้พระเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่งของชีวิตของข้าพง์ทุกคนให้ความคิดที่ในเวลาเป็นเด็กก็ถูกพัฒนาขึ้นเป็นผู้ใหญ่เพื่อเข้าไรเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วจะได้วางความเป็นเด็กลงสนทนาอย่างผู้ใหญ่คิดอย่างผู้ใหญ่ตอบสนองอย่างผู้ใหญ่และเราจะช่วยกันต่อไปขอพระเจ้าทรงนำเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน,เมนครับผม